สวัสดีผู้ติดตามปฏิบัติการล่าฝันทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝันของ True Academy Fantasia Season ที่9 9ให้เกินฝันแล้วฮะและแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันที่คุณผู้ชมทุกท่านจะมีโอกาสได้เห็นโฉมหน้าของบ้าน True AF 9ประจำซีซั่นนี้นะครับรวมถึงโฉมหน้าของ12นักล่าฝันตัวจริงว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใครกันบ้างติดตามให้ดีกับการถ่ายทอดสดในวันนี้ก็แล้วกันครับในตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครได้ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับก็คงจะรู้แหละครับว่านั่นเป็นเพียงแค่การคัดเลือก12นักล่าฝันเพื่อให้ได้มาเป็นตัวจริงจากบ้านคัดเลือกแต่เพียงเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้ครับ12นักล่าฝันเหล่านั้นได้มีโอกาสจะได้กลายเป็นตัวจริงในอนาคตข้างหน้าแล้วนะครับแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับการคัดเลือกของ8คณะกรรมการจากทั่วภูมิภาคทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับค่อนข้างยากลำบากแล้วก็เดินทางเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับและเชื่อว่าภาพบรรยากาศเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำไม่ว่าจะเป็นในบ้านคัดเลือกเองหรือว่าจะเป็นตอนที่เขาไปคัดเลือกในแต่ละภูมิภาคก็ตามนะครับของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมีภาพบรรยากาศเหล่านั้นให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งไปชมกันเลยครับอยากจะได้พูดกับเพื่อนๆหรือว่าอยากจะได้พูดกับน้องๆว่าเออไปเถอะเราเลือกคุณค่ะเราเลือกคุณค่ะสี่คนนี้จะได้เข้าบ้านไปแต่ยังไม่ได้วีครับอ้าวจะมีเพียงแค่ตัวจริง12ท่านเท่านั้นที่จะได้วีไปครับรู้สึกไงบ้างครับซันนี่เดียวดายมากครับแป้วไปเลยฮะเราเลือกคุณครับซันนี่ขอเสียงปรบมือบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ทำให้ทุกๆคนนั้นมีโอกาสได้พัฒนาฝึกฝนตนเองและก้าวเข้าไปเป็นตัวจริง12คนและได้ก้าวเข้าไปสู่บ้านหลังที่ใหญ่กว่านี้นะครับมาดู Nothing on you มันเหมือนคนเราขีดถูกเนี้ยเสียงมันเป็นแบบนี้ได้เปิดแล้วก็ดูเพื่อนทำก็ทำทุกคนซ้อมทุกคนขยันแล้วก็เลยทำให้ทุกคนเก่งสำคัญคือเรารักกันแล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่เรารัก What I did for love ที่ฉันทำทุกวันนี้เพราะว่าฉันรักที่จะทำขอเลือกให้ซันนี่อยู่ต่อเพื่อทำความฝันของซันนี่ให้เป็นความจริงอีกครั้งเลยนะครับทำให้ได้ดีที่สุดเรื่องผลมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เราเลือกเมสครับมันยังไม่ทะลุออกมาจากจอได้อยากให้ปรับปรุงด้วยวันหนึ่งเอาให้เต็มที่
ใบหมอนครับใบหมอนได้เป็นนักล่าฝัน12คนของ AF9 ครับแล้วก็มีอีก8คนที่เป็นว่าที่นักล่าฝันที่อยู่บริเวณหน้าบ้านก็พร้อมแล้วเช่นกันครับขอเชิญทั้ง8คนที่ออกไปจากบ้านตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมจะให้คณะกรรมการทุกท่านมีโอกาสได้ตัดสินเลือก4คนที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงทุกคนสามารถเลือกได้ท่านละ4คนด้วยกันไม่จำกัดชายไม่จำกัดจำนวนผู้หญิงนะครับเลือกได้และไม่จำเป็นต้องเลือกลูกทีมของตัวเองด้วยขอมอบกล่องนี้เอาไว้ในบ้านหลังนี้ให้พวกคุณทั้ง8คนที่ยังเป็นว่าที่นักล่าฝันที่ยังมีโอกาสอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนนะครับสำหรับการคัดเลือกว่าที่นักล่าฝันเพื่อได้กลายเป็นนักล่าฝันตัวจริงในบ้านคัดเลือกหลังเล็กของเรานะครับดำเนินไปอย่างเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งคณะกรรมการทั้ง7ท่านได้ลงมติให้มีนักล่าฝันตัวจริงณปัจจุบันตอนนี้นะครับถึง8ชีวิตด้วยกันนะครับและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะปรากฏตัวให้พวกเราทุกคนได้เห็นหน้าพวกเขากันแล้วล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับ8นักล่าฝันคนแรกเลยฮะวันนี้มีแฟนคลับมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับคุณจะทำการเปิดบ้านเป็นวันแรกสวัสดีนักล่าฝันทั้ง8ชีวิตนะครับวันนี้ผมก็แอบไม่คุ้นกับคำพูดที่จะต้องพูดกับทั้ง8ท่านเหมือนกันนะเพราะต้องเรียกทั้ง8คนนี้ว่าเป็นนักล่าฝันตัวจริงแล้วไม่ใช่ว่าที่นักล่าฝันอีกต่อไปแล้วนะครับอีกหน่อยก็ต้องทำความคุ้นเคยกับคำนี้นะฮะแต่ทีนี้ครับตามที่เราได้บอกคุณผู้ชมทางบ้านไปนะครับว่าจริงๆแล้วในซีซั่นนี้จะต้องมี12นักล่าฝันตัวจริงมีเพียงแค่8ในตอนนี้นั่นหมายความว่ายังขาดอีก4นะครับซึ่ง4คนนี้จะเป็นนักล่าฝันตัวจริงได้ก็แต่เมื่อได้รับคะแนนสูงสุดจากทางคณะกรรมการเมื่อคืนนี้จากทั้งหมด16ว่าที่นักล่าฝันด้วยกันนะครับและใครจะเป็น4ใน16คนนี้วันนี้น่าติดตามอย่างมากแล้วฮะและ16คนนี้เขาก็พร้อมที่จะปรากฏตัวแล้วอีกเช่นกันนะครับไปพบกับพวกเขา16ว่าที่นักล่าฝันเลยฮะเดินมาแล้วนะครับที่เห็นนำหน้ามาน่าจะถือกล่องมาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ทั้ง8นักล่าฝันตัวจริงก็ได้เห็นกล่องใช่ไหมครับและได้อยู่กับมันตลอดเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมทั้งคืนเลยขย่าวขย่าวทีมาโดยโอปอนะครับถือกล่องมาครับนี่คือ16ชีวิตที่จะมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปเป็น4นักล่าฝันตัวจริงในวันนี้นะครับน่าติดตามอย่างมากครับว่า4ใน16คนนี้จะเป็นใครนะครับอย่างที่ทราบกันเมื่อคืนครับว่าคำตัดสินของคณะกรรมการนะครับได้ถูกบรรจุ
ลงในซองกระดาษสีดำในแต่ละบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่ละคนครับมีสิทธิ์ที่จะสามารถให้คะแนนให้กับผู้ที่เป็นว่าที่นักล่าฝันให้เขาได้กลายเป็นนักล่าฝันตัวจริงคนละ4ชื่อด้วยกันนะครับซึ่งรวมคะแนนเสียงของคณะกรรมการทั้ง7ท่านใครก็ตามที่ได้รับคะแนนเสียงจากคณะกรรมการสูงสุด4อันดับนั่นก็จะกลายเป็น4อันดับที่ได้กลายเป็นนักล่าฝันตัวจริงต่อไปนะครับพร้อมกันไหมฮะว่าที่นักล่าฝันโนนเน่ทำหน้าเครียดขนาดนั้นสิครับมันจะดูฮัลโหลมันทำให้ผมไม่กล้าที่จะดูคำตัดสินเลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วช่วยส่งกล่องให้กับทางทีมงานด้วยครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อคืนนี้ผมเพียงคนเดียวนะฮะที่มีกุญแจดอกสำคัญที่จะไขดูคำตัดสินนี้อยู่และกล่องใบนี้ก็ได้ถูกเฝ้าและจับตามองโดยพวกเขาทั้ง8ชีวิตรวมกับอีก8ชีวิตที่เหลือด้วยนะครับซึ่งน่าตื่นเต้นอย่างมากครับผมจะทำการไขนะครับและให้ทางทีมงานโต๊ะมานับคะแนนด้วยนะครับให้ทางทีมงานมาทำการนับคะแนนนะครับว่าในซองทั้ง7ซองนี้จะมีใครที่ได้อันดับสูงสุด4อันดับแรกนั่นก็คือผู้ที่ได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงแล้วฮะขอโต๊ะนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะในซองที่ผมเห็นอยู่นี้ผมก็แอบอยากจะรู้แทบใจจะขาดแล้วนะครับว่ามีชื่อของใครอยู่ในแต่ละซองบ้างนะครับเอาละฮะตอนนี้เราจะให้งาน2คนนี้ได้ทำการนับคะแนนไปนะครับเพื่อที่จะค้นหาว่า4นักล่าฝันตัวจริงจะเป็นใครนะครับแต่ณตอนนี้เรามาถามความรู้สึกกันสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะว่าที่นักล่าฝันเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับใครสักคนนึงเป็นตัวแทนให้ออกมาพูดคุยกับผมหน่อยได้ไหมครับเลือกตัวแทนมา1คนนะฮะใครก็ได้เอาตัวแทน1คนเป็นกล้องนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกล้องด้วยนะครับกล้องนี่เป็น1ใน16คนที่อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปเป็นขอบคุณครับกล้องนี่เป็น1ใน10คนที่อาจจะมีโอกาสได้ก้าวไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงหรืออาจจะไม่ได้ก้าวไปเป็น1ใน4คนนั้นนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับในตอนนี้ก็ตอนนี้บอกเลยว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าครับแล้วก็แต่พวกเราทุกคนรวมทั้งตัวของผมนะครับก็มีความหวังครับว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดและทุกอย่างที่เราจะรับมันได้ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดกับผลลัพธ์นั้นพร้อมกับความสุขที่ได้มาครับเมื่อวานนี้ตอนที่กล้องอยู่ในบ้านแล้วก็เฝ้ากล่องอยู่กับเพื่อนๆนะครับบรรยากาศของในบ้านความรู้สึกเขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมพูดกับเพื่อนๆว่าเราเหมือนลิงที่กำลังจะแกะอาหารกระป๋องสักอย่างแล้วเราแกะไม่ได้เราไม่มีเครื่องมือที่จะแกะมันเราอยากรู้มันมากแล้วเราก็ไม่อยากจะเห็นกล่องนี้ตั้งอยู่ในบ้านเราครับเราก็แบบปวดใจมากมันเป็นการบีบหัวใจเหมือนกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวจะได้รู้อย่างแน่นอนว่า4คนที่ได้ถูกเลือกให้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงจะเป็นใครขอเสียงปรบมือให้กับกล้องอีกครั้งนึงนะครับมาทางด้านนี้บ้าง8คนนี้เป็นนักล่าฝันตัวจริงแล้วใครจะเป็นตัวแทนออกมาพูดคุยกับผมครับซันนี่ออกมาครับเป็นยังไงบ้างในที่สุดกับการคัดเลือกผ่านจากการเป็นว่าที่ได้เป็นนักล่าฝันตัวจริงแล้วซันนี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ครับครับผมก็ส่วนตัวก็โล่งใจนะครับที่ได้ผ่านพ้นเรียกจะว่าเป็นการทดสอบนึงที่ทำให้หนักใจพอสมควรในช่วงแรกแล้วพอผ่านพ้นมาได้ก็รู้สึกดีขึ้นครับรู้สึกดีขึ้นครับมันโล่งอกหรือว่ายังไงมันโล่งอกฮะแต่ในอีกในนึงในอีกครึ่งนึงของหัวใจก็ยังเป็นห่วงเพื่อนๆอีก16คนที่ยังรอคำตอบอยู่งั้นซันนี่มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนที่ยังเป็นว่าที่นักล่าฝันอีกทั้ง16ชีวิตที่อยู่ด้านหลังนี้บ้างไหมครับมีอะไรอยากจะบอกครับก็เป็นคำพูดสั้นๆนะฮะว่าทั้ง16คนเลยนะฮะไม่ว่าผลออกมามันจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะฮะก็อย่าได้ทรยศจิตวิญญาณและหัวใจของตัวเองถ้าคิดจะทำสิ่งไหนต่อไปหลังจากนี้ขอให้ทำอย่าหยุดทำเพราะแค่ไม่ได้ตรงนี้ครับผมแค่นั้นแหละครับเพื่อนแอบแซวมาขอเสียงปรบมือกับซันนี่ด้วยนะครับขอบคุณซันนี่มากครับ
ัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลนั่นแหละฮะก็เป็นความรู้สึกของทั้งนักล่าฝันตัวจริงแล้วก็ว่าที่นักล่าฝันนะครับตอนนี้คะแนนใกล้จะเสร็จหรือยังครับใกล้แล้วนะครับยังไม่เสร็จงั้นถามอีกสักคนนึงก็แล้วกันนะฮะปกตินี่ถามซันนี่ให้บอกความรู้สึกให้กับเพื่อนตลอดขอนักล่าฝันตัวจริงอีกสักคนใครก็ได้ครับมีเสียงแฟนคลับตะโกนมาบอมเบย์ฮะขอเสียงปรบมือให้กับบอมเบย์ด้วยครับเป็นยังไงครับมีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนบ้างครับก็ความรู้สึกตอนนี้คือเหมือนผมก็พูดแทนแต่ตัวจริงนะครับว่าจริงๆแล้วก็อยากจะอยู่ร่วมบ้านกับทุกคนทั้ง24คนเลยเพราะว่าเรามีความสุขด้วยกันมากการที่เราอยู่บ้านด้วยกันมา3อาทิตย์เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดนะครับแต่ว่าเกมมันก็เป็นเกมมันก็เข้าได้แค่4คนนะครับแต่4คนนี้ก็อยากจะให้โชคดีสู้ๆแล้วพวกผมทั้ง12เนี่ยจะทำเต็มที่แน่นอนครับทำตามคนที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาครับพวกผมจะทำเต็มที่ครับขอบคุณบอมเบย์มากๆนะครับขอบคุณครับเอาละฮะและตอนนี้นะครับผลคะแนนได้อยู่ในมือของผมแล้วนะฮะขออนุญาตเดินแอบมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นคะแนนบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีนักไล่ฝันหลายคนมีคะแนนแล้วก็มีว่าที่ขออภัยครับมีว่าที่นักไล่ฝันหลายคนที่มีคะแนนแล้วก็มีว่าที่นักไล่ฝันหลายคนที่ไม่มีคะแนนนะครับแต่บางคนที่มีคะแนนแล้วก็ตามอาจจะไม่ได้เพียงพอที่จะกลายเป็นว่าที่นักล่าฝันที่คะแนนดีที่สุด4ชีวิตด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตประกาศจากนักล่าฝันคนแรกแล้วกันนะครับที่มีคะแนนสูงที่สุดนะฮะต้องใช้คำว่านักล่าฝันแล้วนะครับนักล่าฝันคนที่9ได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการทั้ง7ท่านรวมทั้งสิ้น6คะแนนด้วยกันครับขอแสดงความยินดีกับก้องด้วยครับมาทางด้านนี้เลยนะฮะคุณได้กลายเป็นหนึ่งในนักล่าฝันตัวจริงคนที่9แล้วนะครับส่วน2อันดับต่อไปนะครับผู้ที่จะได้ก้าวเข้าไปเป็นนักล่าฝันคนที่10แล้วก็คนที่11เนี่ยนะครับมีคะแนนเท่ากันครับนั่นก็คือ5คะแนนซึ่งคนที่ได้เข้าไปเป็นนักล่าฝันคนแรกก่อนซึ่งคือคนที่10นะครับนั่นก็คือเอิร์ธบารมีครับด้วยนะครับคุณได้กลายเป็นนักล่าฝันตัวจริงแล้วนะครับเอาละฮะยังเหลืออีกหนึ่งคนที่มีคะแนนเท่ากันนะครับจะได้กลายไปเป็นนักล่าฝันคนที่11ฮะนักล่าฝันคนที่11ได้รับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการ5คะแนนคนนั้นก็คือเคครับขอแสดงความยินดีกับเคด้วยครับตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้ก้าวเข้าไปเป็นนักล่าฝันตัวจริง1ใน12คนนี้นะครับซึ่งนักล่าฝันคนที่12นี้ได้รับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการเป็นอันดับที่4ได้คะแนนทั้งสิ้นจากคณะกรรมการทั้ง7ท่าน3คะแนนด้วยกันครับนักล่าฝันคนที่12นี้ได้แก่
ขอแสดงความยินดีกับโอปอด้วยครับคุณคือ1ใน12นักล่าฝันตัวจริงครับขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการล่าฝันกับเราคนที่เหลือด้วยนะครับเอาละครับในระหว่างนี้นะครับอยากจะมีอะไรบางอย่างฝากบอกกับทางผู้เข้ามาร่วมการคัดเลือกกับเราที่เหลือนะครับที่ไม่ได้ผ่านเข้าไปเป็น1ใน12นักล่าฝันตัวจริงนะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับเหมือนกับที่เหล่าคณะกรรมการได้บอกในเมื่อคืนนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณมีความฝันนั้นคุณยังคงสามารถที่จะดำเนินตามหาความฝันของคุณได้ต่อไปนะครับรวมถึง True Academy Foundation ในซีซั่นหน้าก็ยังคงจะเปิดรับโอกาสให้คุณได้เข้ามาร่วมคัดเลือกกับเราเหมือนเดิมนะครับโอเคครับถึงเวลาที่นักล่าฝันทุกคนต้องกลับมาประจำที่แล้วล่ะครับแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ที่ร่วมเข้ามาคัดเลือกกับเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับทีมงานครับขออนุญาตเก็บใบคะแนนจากมือผมหน่อยนะครับทีมงานครับ